สวัสดีเจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านกับเจ้าเดี๋ยวไม่ใช่เราไม่ใช่หรอตอนนี้เราอยู่กันที่เอกมัยค่ะอ๋อเจ้าๆมาเลยก็วันนี้เห็นบอกว่าจะพาไปกินอาหารเหนืออะไรอย่างงี้ไงเดี๋ยววันนี้จะพากินอาหารเหนือค่ะบอกว่าอยู่ที่ซอยสุขุมวิท63เป็นอาหารเหนือที่อร่อยเหมือนยกครัวที่เหนือมาทำที่นี่เลยขนาดนั้นเลยหรอใช่อยากลองชิมไหมอยากค่ะตามมาเจ้าชิมกันก็คือนี่ค่ะข้าวซอยเป็นข้าวซอยไก่ถ้วยใหญ่มโหฬารมากไม่เคยเห็นถ้วยใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะคะเด่นๆเลยก็คือเป็นหมี่กรอบเลยนะคะให้มาเยอะชิมน้ำก่อนไหมชิมน้ำก่อนดูมีความเข้มข้นแล้วก็หอมมากเลยนะคะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยหวานใช่ปกติกินข้าวซอยจะติดหวานน้ำมีความกลมกล่อมกลมกล่อมเข้มข้นของตัวน้ำนะคะไม่ได้เผ็ดโดดแต่ว่าได้รสเครื่องแกงกินเมนูนี้นะคะต้องระวังเสื้อผ้าเปื้อนนิดหน่อยระวังกระเด็นเส้นเขาก็ใช้ได้เลยอร่อยเส้นลวกมาในนุ่มมากใช่ใช่พอดีอ่ะอร่อยเลยแหละแล้วมันที่พระเอกของเรามันที่ขวาหานี่คือเนื้อไก่บอกว่าแค่เอาตะเกียบทีบขึ้นมาเนื้อก็หลุดออกมาเป็นแผงนี้เลยดูดิเวอร์ว่านุ่มไก่ดีมากใช้ลิ้นดุลก็ขาดแล้วปกติจะไม่ชอบกินข้าวซอยนะเพราะว่ามันจะมันใช่ไหมแต่พอกินแล้วมันโอเคมากส่วนต้นมีกรอบก็มีกรอบมาตรฐานใช่ครับแต่ถ้าจะกินให้ครบเครื่องค่ะต้องใส่อันนี้ด้วยจะเป็นแบบเครื่องเคียงมีหัวหอมแล้วก็มีผักกาดดองก็แอนมะนาวบีบมะนาวใส่ไปรู้สึกว่ารสชาติมันตัดเลี่ยนได้ดีอ่ะแต่น้องชอบตัวเส้นมากตัวเส้นนี่ก็ชอบแต่ที่ชอบคือตัวไก่ดีจริงๆดูดิด้วยพี่กินไปกระดูกเอาเนื้อมาเอานอกจากข้าวซอยแล้วเราก็สั่งอย่างอื่นมาด้วยค่ะที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของทางร้านเขาเอาลาบคั่วก่อนลาบคั่วก่อนก็มีความเค็มแต่ก็ไม่ได้เค็มมากกลมกล่อมแต่ว่ามันไม่ได้จี๊ดจ๊าดเหมือนลาบของอีสานอ่ะมันไม่ออกแต่มันก็อร่อยในแบบเนื้อๆของเขาซึ่งตอนแรกเห็นว่าจะไม่เผ็ดแต่กินไปเผ็ดอยู่เผ็ดเค็มอยู่ทานกับข้าวก็กำลังดีเลยกินอาหารเหนือก็ต้องมีไส้อั่วนะคะคุณดูเครื่องเข้ามาเต็มนะสมุนไพรรสชาติก็กลางดีก็ไม่เค็มอ่ะเป็นไส้อั่วคลีนคลีนมากใส่ได้กินได้เพลินเพลินเพลินนะคะต่อมาค่ะที่น้ำพริกน้ำพริกจะเห็นมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศเลยนะบางที่จะไม่ค่อยเห็นมะเขือเทศจะเห็นแบบเป็นหมูของมะเขือเทศมีความเปรี้ยวของมะเขือเทศนี่อะชอบอ่ะดีอ่ะรสชาติดีคนไม่ชอบมะเขือเทศยังหนูยังกินได้เลยกินง่ายทำมันได้กลมกล่อมดีอ่ะแต่เผ็ดเผ็ดชุนๆได้ไม่เผ็ดมากข้างล่างก็มีหมูนะอ๋อหรอแล้วอยู่ข้างล่างอันนี้ค่ะเป็นพระเอกอีกอันนึงของเราแกงฮั่งเล่ชิ้นใหญ่เวอร์วังอลังการหมูดีมากคือแบบเอาตะเกียบคีบก็หลุดออกมาเลยค่ะคุณจิ้มๆก็แบบว่ามีความเปื่อยแสดงว่าเขาเคี่ยวมานานมากหมูด้วยเป็นแกงฮั่งเล่ที่ดีมากถึงเครื่องมากมันหอมแล้วก็มีความเข้มข้นเนาะแกงฮั่งเล่ที่ดีที่สุดอยู่ที่เอกมัยเหรอเป็นมีความกลมกล่อมมีแบบหวานเค็มแล้วแบบหอมเครื่องมากถ้ามีผู้ชายมาวางอยู่ข้างหน้ากับแกงฮังเลเอาผู้ชายค่ะที่เลือกฮังเลอุ้ยจริงเหรอจริงมันอร่อยมากเลยอ่ะผู้ชายแซ่บขนาดนั้นนึกว่าพี่นิวจะเลือกผู้ชายจะบ้าหรอเหรอมองจะเลือกคนแบบนั้นหรอจริงแล้วก็คือฮังเลก่อนแล้วก็กินผู้ชายต่อว่าแล้ว และเมนูนี้ข้าวซอยไก่เขาว่าอร่อยส่วนคุณว่าเส้นนุ่มไก่เปื่อยน้ำกลมกล่อมรสชาติพูดีพูดีค่ะจริงค่ะโดยรวมก็โอเคดีนะคะถ้าใส่เครื่องเคียงลงไปบีบมะนาวอีกหน่อยนะอร่อยขึ้นเลยใช่นะแต่ส่วนตัวเนี่ยพี่ว่าดีทุกอย่างนะแต่ชอบพังเลมากกว่าอร่อยจริงอร่อยมากแล้วคุณล่ะคะคิดว่าอร่อยหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ค่ะ